พบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงทริปแอนด์ทริคนะครับเป็นช่วงใหม่ที่เราปรับเปลี่ยนจากช่วงโซเชียลนะครับก็เป็นทริปแอนด์ทริคที่จะให้คุณอ้ําเนี่ยมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีทริปแอนด์ทริคอะไรครับคุณอ้ําครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่ก๊อฟพี่โป้นะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็เอาทริปดีๆนะครับทริปทริปแอนด์ทริคที่ไหนหรอดีๆก็คือเอาทริปที่ไหนจะไปด้วยระยองระยองพัทยาเดี๋ยววันหยุดยาวเราก็ไปพักผ่อนไปนะขึ้นเหนือลงใต้ครับผมแต่นี้เราเอามาฝากแบบว่าสำหรับผู้ที่อยู่บ้านหรือใช้ชีวิตประจำวันทุกๆวันที่เป็นทีมไอทีไอทีที่ไอทีใช่ครับโอเคก็คือเนี่ยตอนนี้ YouTube นะครับเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลมากประเทศไทยนะครับติด1ใน10ติด1ใน10ยอดคนดูแน่นอนเลยสูงสุดทั่วโลกอยู่ไลฟ์ทั้งปิดไปโดยเฉพาะอยู่ไลฟ์ทั้งปิดไปครับครับโดยเฉพาะรายการนี้นะคนดูเลยเป็นแสนเลยเป็นแสนแสนสาหัสคนสับสไครต์นี่เป็นร้อยเป็นเล่นไปเป็นล้านเลยสับสไครต์เจ็ดแปดล้านล้านเนี่ยเจ็ดแปดล้านล้านเข้ามาไก่ล้านหมูแดงต้องฝากผู้ชมนะครับฝากสับสไครต์ด้วยยูทูบยังไงยูทูบนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นอีกช่องทางหนึ่งเหมือนเรียกว่าเป็นช่องอีกช่องหนึ่งช่องเนี่ยที่ได้รับความนิยมสูงมากครับครับผมต้องไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าชั่วโมงนี้ไม่รู้จัก YouTube ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักถ้ารู้จักเนี่ยจะให้เขามาเป็นสปอนเซอร์เราครับผมอ๋อซะงั้นน่ะเราก็ไปฝากไปอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับใช่ฮะในการเนี้ยช่วงนี้คือเขาบอกแล้วว่าเป็นเหมือนกับว่าโปรโมชั่นพิเศษให้ของเราก็คือมีการดาวน์โหลดใช่ปกติเวลาเราจะดาวน์โหลด YouTube อะไรเนี่ยต้องผ่านเครื่อง PC ยุ่งยากแล้วก็ต้องอยู่ที่บ้านดูแต่ในที่บ้านตอนนี้สามารถดูผ่านมือถือได้เลยอ้อสมมติว่าพี่โป้ดูรายการผมกำลังดูซีรีส์อยู่เกาหลีซีรีส์เกาหลีตอนนี้ EP 1พอมาปุ๊บพรุ่งนี้ EP 2กะว่าเดี๋ยวเข้ามาดูตอนก่อนจัดรายการครับผมอ่ะก็ดาวน์โหลดไว้เลยคืนนี้ดาวน์โหลดไว้เลยนะใช่เข้าไป EP 2ครับแล้วเราลองมองทางมุมขวาครับผมครับจะมีลูกศรสีเทาเป็นลูกศรดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดจากตรงนั้นให้เรากดคลิกเข้าไปเลยง่ายขนาดนั้นดาวน์โหลดครับพี่ก็หลับฝันดีไปพอตอนเช้ามาลองดูเมนูสตาร์ทเมนูทางด้านซ้ายปั๊บโผล่เลยครับจนมาโผล่เลยที่คำว่าออฟไลน์มีเมนูเพิ่มมาเป็นดาวน์โหลดแบบออฟไลน์พอคลิกเข้าไปดูปุ๊บก็จะเห็นที่เราดาวน์โหลดไปเมื่อคืนแล้วพอก่อนจัดรายการพี่ก็กินข้าวไปฟังเพลงไปอ่านคลิปไปพี่ก็ดูจริงส่วนมากบอกก่อนที่ต้องดาวน์โหลดปุ๊บเพลงคุณสุรพลสมบัติเจริญคุณรู้ไหมเพลงก็เพราะนะโอ้โหเป็นแน่นอนแน่นอนแน่นอนฟังไปความหลังแล้วก็อะไรรู้ป่ะจับทางเลยคลิปออกกำลังกายอุปกรณ์นี่ที่6ที่6กำลังดังครับสลัดค่ะสลัดตาอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกฉลองครบรอบ1ปีใช่ไหมครับผมยูทูบเพิ่มออปชั่นมาใหม่ใช่ครับผมนะครับครับแล้วก็ยังมีทริคเล็กๆอีกนิดนึงสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงแล้วอยากจะดับจอดับหน้าจอดับหน้าจอ YouTube ทีไรดับหน้าจอเพลงหายทุกทีวิธีการง่ายๆครับครับทุบมันเลยโอ้ยไม่ใช่วันนั้นพี่ฟอปอ้ามฟังอันนี้ของพี่เลยเวลาพี่ตอนคืนจะนอนนะครับวิธีการเปิดเพลงสุพลเปิดเพลงไว้ก่อนเปิดใส่แล้วก็สุ่มฟังใช่มั้ยครับเสียบพอจะนอนปุ๊บก็ต้องดับไฟแต่แสงสว่างอยู่เดี๋ยวแฟนด่าแล้วก็ความซะความจอซะเพราะว่าเรากดอย่างนี้ไม่ได้กดปุ่มไม่ได้มันจะเพลงที่ดับไปด้วยแต่เราคล่อมจอไงแล้วก็ฟังไม่มีแสงแต่แบตไม่มีแสงแต่แบตหมดไปเรื่อยๆแบตเกลี้ยงตื่นมาแบตเกลี้ยงเลยไอ้ที่ดาวน์โหลดไว้ก็ไม่ได้ดูหายหมดครับแล้วทำยังไงน้องอาร์มจะมีนี่ครับแอปพลิเคชัน Watch and Listening ไว้ทำอะไรครับโปรแกรมนี้ครับก่อนที่พี่จะฟังเพลงคุณสมคุณสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยพี่คลิกเข้าไปเลยยอดรักก็ได้คุณยอดรักก็ได้ใกล้กันหน่อยเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ปุ๊บเซิร์ชเลยครับยอดรักแล้วก็อยากฟังเพลงไหนก็หรือลิสต์ไหนที่เขามี50บวกเลยแล้วก็คลิกไปแล้วก็50บวกอันนี้ใช่เลยเนี่ย50บวกโอเคครับผมก็ได้แหละครับแล้วก็ปิดหน้าจอแล้วก็ดาวน์โหลดไอ้ที่เราดูมันก็จะออโต้ไม่ต้องคว่ำแล้วไม่ต้องคว่ำแล้วแสงไม่มีแถมได้ฟังเพลงด้วยได้ฟังเพลงด้วยชื่ออะไรเนี่ยอีกทีนะแอป Watch and Listening โอ้โหอันนี้เป็นฟีเจอร์เพิ่มมาครับผมไม่ต้องซื้อใช่ไหมครับไม่ต้องซื้อเป็นแอปฟรีก็ดาวน์โหลดลงมาดาวน์โหลดมาได้เลยครับโอเคโหลดเลยครับแล้วก็เมื่อดูสมมุติว่าเนี่ยพี่กลับมาดูซีรีส์ที่บ้านต่อรู้สึกมั้ยว่าบางทีมันมีแอดเยอะเกินไปถ้ามันมีบ้างเราก็รู้สึกว่าเออช่วยกันดูช่วยกันแอดโฆษณาแต่หากมันเยอะเกินไปดูบ้างรู้สึกว่าแบบเออใช่แต่ถ้ามันเยอะเกินไปก็ควรจะแบบกลางมันเลย
หูกำลังสนุกเลยกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยครับผมโอ้โหแอดมาพอดีแอดมาหนึ่งนิดนะเป็นการสร้างกระตุ้นแต่ว่าบางคนดูอาจจะเบื่ออาจจะเบื่อถ้าสำหรับใครเบื่อนะครับผมก็เข้าไปนะครับในส่วนของที่ Google Search ได้เลยครับแอดบล็อกแอดคำบล็อกแอดบล็อกก็ในส่วนตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนฟีเจอร์ของในส่วนของโคมอ๋อผมติดเขาจะขึ้นเลยทางด้านขวาใช่ก็คลิกเลยว่าติดตั้งพอติดตั้งเสร็จร้องสักครู่ดีมากดีมากแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีรูปเครื่องหมายมือบนกรอบสีแดงๆติดอยู่ทางขวามือตรงเบราว์เซอร์อันนี้มันใช้ครับผมแสดงว่าเขาติดตั้งเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะออฟก็ไปกดมือเขาแล้วก็กดปิดแล้วก็กดเปิดใช่ครับก็จะเปิดแล้วก็จะทำงานกดมือของเขาครับไม่ใช่มือผมถ้าแก๊สคนเนี่ยสาวๆวิ่งมากดมือผมโอ้ครับจริงๆก็ไม่นอกจากจะเป็นเรื่องของ YouTube อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเขาช่วยบล็อกโฆษณาอย่างเช่นบางเว็บที่แบบเว็บชั้นนำเนี่ยบางทีแบบโฆษณามีประมาณ14ตัวนะพอปั๊บมาดูหนัง10นาทีโฆษณา14ตัวเรียกว่าบางทีเนี่ยอาจจะทำสร้างความรำคาญครับหรืออาจจะหน่อยหรืออย่างก็คือใช้กับบุตรหลานได้ด้วยนะอย่างเช่นลูกเนี่ยอาจจะดูมันจะมีพวกไพ่พวกอะไรเงี้ยมันเป็นพวกคาสิโนเด้งใช่ไหมประจำเลยใช่ไหมหรือแบบว่าบล็อกนะครับอะไรอย่างนั้นบล็อกหน่อยนิดนึงบล็อกไว้นะครับ18บวกก็เป็นทริปดีๆในการใช้ YouTube ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดออฟไลน์ได้แล้วนะครับฟังเพลงโดยไม่ต้องไม่ต้องความหน้าจอปิดได้ครับปิดแล้วถ้าเกิดต้องการดูหนังดูซีรีส์ที่ไม่อยากให้โฆษณากวนใจก็อะไรนะแอดบล็อกนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปที่น่าสนใจการใช้ YouTube นะครับซึ่งวันนี้เราให้คุณอ้ํามาแนะนำท่านผู้ชมนะครับครับก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากมีคลิปดีๆน่ามีคลิป IT เรื่องต่างๆที่เราจะมาอัปเดตเนี่ยต้องอย่าลืมดูช่วงนี้เลยครับกับช่วง Trip and Trick นะครับจากเรานะครับในการ Catfire IT ครับผมก็ขอบคุณนะครับอ้ําที่มาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับยินดีครับพี่ทั้งสองท่านครับผมแล้วก็คุณผู้ชมได้ชมกันและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Catfight IT นะครับที่มาอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมทั้งแอปนะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะคอมเมนต์หรืออยากจะติดตามเรานะครับผม Facebook นะครับ /Catfight Group นะครับผมแล้วก็ที่ YouTube นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราครับแล้วเนี่ยตอนนี้ครับผมขอบมากครับก็เหมือนกันครับ /catfightgroup.com ครับผมวันนี้พวกเรา3คนนะครับพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับนะรีบโหลดเลยพี่ความเลยนะจริงๆอ่ะแกเอาสายันนะแกฟังห้าสิบบวก50 บวก50 บวกเดี๋ยวไปคุยกัน